ลองทำดู8สิ่งมหัศจรรย์หลังจากนั่งสมาธิครบ100วันสิ่งดีๆที่ไม่เคยคาดคิดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ8สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นหลังนั่งสมาธิครบ100วันการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเชื่อว่าทุกคนต้องเคยนั่งสมาธิก่อนจะเริ่มเรียนแต่ในตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กก็อาจจะยังไม่รู้ว่าการนั่งสมาธิจะส่งผลอย่างไรจนกระทั่งโตมาเพิ่งค้นพบว่าการนั่งสมาธิให้คุณประโยชน์มากมายกว่าแค่นั่งสมาธิแต่ยังได้สติและปัญญาด้วยอีกต่างหากวันนี้เรามีบทความดีๆที่ถูกส่งต่อมาบอกเล่าถึงเรื่องราวของการนั่งสมาธิว่าทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนี่คือ8สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฉันนั่งสมาธิทุกวันจนครบ100วัน 1. ชีวิตมีความเป็นระเบียบยิ่งหัวสมองปลอดโปร่งก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จมีการจัดระเบียบความคิดมีสมาธิกับการทำงานและพร้อมที่จะก้าวสู่งานชิ้นต่อไปได้ง่ายขึ้นฉันจะตั้งใจทำงานที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดแล้วค่อยทำงานอื่นต่อไป 2. เริ่มรู้จักคิดก่อนพูดเดิมทีฉันปากไวหรือพูดทันทีที่ความคิดนั้นปรากฏขึ้นมาในหัวแต่ตอนนี้ฉันต้องหยุดคิดก่อนว่าจะพูดอะไรแล้วค่อยกลับต่อไปอย่างระมัดระวังการหยุดคิดจะช่วยให้ฉันเรียบเรียงคำพูดได้ชัดเจนและเมื่อพูดออกไปแล้วฉันจะทบทวนว่าสิ่งที่พูดไปนั้นดีพอหรือยังหรือคราวหน้ายังสามารถทำได้ดีกว่านี้อีกไหมซึ่งปกติฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน 3. สุภาพและรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นฉันกลายเป็นคนขี้รำคาญน้อยลงอดทนมากขึ้นไม่เบื่อกับการต้องเข้าคิวนานๆฉันเริ่มมองสถานการณ์ต่างๆในมุมมองของคนอื่นด้วยวิธีนี้เองทำให้ฉันสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่กระทำต่อคนอื่นได้อย่างสิ้นเชิง 4. มีพลังฉันสามารถนอนหลับได้สนิทกว่าเดิมและตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นมีพลังพร้อมเริ่มวันใหม่ขนาดหลังเลิกงานฉันก็ยังมีพลังเหลือเฟือที่จะออกไปวิ่งหรือออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆต่อได้เลย 5. รู้จักเลือกรับประทานอาหารได้ดีขึ้นฉันตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่ออยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอาหารฉันมักจะถามตัวเองก่อนเสมอว่าอาหารนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายของฉันมากน้อยแค่ไหน 6. ดูโทรทัศน์น้อยลงความปรารถนาในการดูโทรทัศน์ของฉันลดลงอย่างไม่น่าเชื่อแต่ฉันกลับมีสมาธิกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเช่นการอ่านหนังสือการออกกำลังกายการออกไปพบปะเพื่อนฝูงหรือการทำงานบนเว็บไซต์ของตัวเอง 7. ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นฉันเริ่มรู้จักหยุดสังเกตและชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือพระอาทิตย์ตกดินนี่คือปรากฏการณ์มหัศจรรย์ชัดๆฉันจะพยายามดื่มด่ำกับช่วงเวลาเหล่านี้ให้มากที่สุด 8. ดีขึ้นทุกอย่างนี่อาจเป็นคุณประโยชน์ที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งของการนั่งสมาธิฉันรู้ว่าตัวเองเป็นใครและสามารถทำอะไรได้บ้างฉันกล้าเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นฉันมีกำลังใจที่จะเป็นตัวเองและกล้าเสี่ยงเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในวันข้างหน้าฉันรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญและสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้และนี่คือการเปลี่ยนแปลงของฉันหลังจากที่เริ่มนั่งสมาธิแม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้นภายในวันเดียวหรือ100วันแต่ฉันรู้ว่าทุกวันนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วฉันมีความสุขมากขึ้นเพราะฉันได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่นั่งสมาธิผ่านไปเพียง100วันฉันก็อยากเห็นว่าอีก200วันหรือแม้แต่ 1,000 วันจะเป็นอย่างไรลองนั่งสมาธิวันละ20นาทีติดต่อกันสัก100วันดูสิฉันมั่นใจว่าคุณจะกลายเป็นคนใหม่อย่างแน่นอน
ทางพ้นทุกข์การสำเร็จมรรคสำเร็จผลไม่ได้สำเร็จที่อื่นที่ไกลสำเร็จที่ดวงใจของเราคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็ไม่ได้วางไว้ที่อื่นวางที่กายที่ใจของเรานี่เองนี่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งธรรมวินัยความที่พ้นทุกข์ก็จะพ้นจากที่ไหนเล่าคือใจเราไม่ทุกข์แปลว่าพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นได้ยินแล้วให้พากันน้อมเข้าภายในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารวมไว้ในจิตดวงเดียวเอกังจิตตังให้จิตเป็นของเดิมจิตตังความเป็นอยู่ถ้าเราน้อมเข้าถึงจิตแล้วความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราไม่รวมแล้วมันก็ไม่สำเร็จทำการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องรวมถึงจะเสร็จถ้าไม่รวมเมื่อไหร่ก็ไม่สำเร็จเอกังธรรมังมีธรรมดวงเดียวเวลานี้เราทั้งหลายขยายออกไปแล้วก็กว้างขวางพิสดารมากมายถ้าวิตถารณัยก็พรรณนาไปถึง 84,000 พระธรรมขันธ์รวมเข้ามาแล้วสังเขปในแล้วมีธรรมอันเดียวเอกะธรรมังเป็นธรรมอันเดียวเอกะจิตตังมีจิตดวงเดียวนี่เป็นของเดิมให้พากันให้พึงรู้พึงเข้าใจต่อไปนี่แหละพากันให้รวมเข้ามาได้ถ้าเราไม่รวมไม่ได้เมื่อใดจิตเราไม่รวมมันก็ไม่สำเร็จนี่แหละให้พากันพิจารณาอันนี้จึงได้เห็นเป็นธรรมเมื่อเอาหนังออกแล้วก็เอาเนื้อออกดูเอาเนื้อออกดูแล้วก็เอากระดูกออกดูเอาทั้งหมดออกดูไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตออกมาดูมันเป็นยังไงมันเป็นคนหรือเป็นยังไงทำไมเราต้องไปหลงพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้มันจะละสักกายทิฏฐิแน่มันจะละวิจิกิจฉาความสงสัยจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันเลยไม่มีศีลพัดความรูปคลำมันก็ไม่รูปคลำอ้อจริงอย่างนี้มันเห็นเป็นเช่นนี้แล้วจิตมันก็ว่างเมื่อรู้จักแล้วก็ตัดนี่มันได้เป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นอันนี้เรามีสมาธิแน่นหนาแล้วทุกขเวทนาเหล่านั้นมันก็เข้าไม่ถึงจิตของเราเพราะเราปล่อยแล้วเราวางแล้วเราละแล้วในภพทั้งสามนี้เป็นทุกข์อยู่เรื่องสมมุติทั้งหลายจิตนั้นก็ละภพทั้งสามมันก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นไปหมดนี่ล่ะเป็นวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้จิตนั้นจะได้เข้าสู่ปรินิพพานดับทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่ต้องสงสัยแน่เวียนว่ายตายเกิดในโลกอันนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้วัฏฏะสงสารทำไมจึงว่าวัฏฏะคือเครื่องหมุนเวียนสงสารคือความสงสัยในรูปในสิ่งที่ทั้งหลายทั้งหมดมันเลยไม่ละวิจิกิจฉาได้เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วไม่ต้องวนเวียนอีกเกิดแล้วก็รู้แล้วว่ามันทุกข์ชราก็รู้แล้วว่ามันทุกข์พยาธิก็รู้แล้วว่ามันทุกข์มรณะก็รู้แล้วมันทุกข์เมื่อเราทุกข์เหล่านี้ก็ทุกข์เพราะความเกิดเราก็หยุดผู้นี้ไม่เกิดแล้วใครจะเกิดอีกเล่าผู้นี้ไม่เกิดแล้วผู้นี้ก็ไม่แก่ไม่ตายผู้นี้ไม่ตายแล้วอะไรจะมาเกิดมันไม่เกิดจะเอาอะไรมาตายใจความคิดของเราเดี๋ยวนี้เราเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ไม่แล้วสักที